OKR OK weekly improving your life and organization สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นกรดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ OKR OK weekly นะครับหลังจากที่ผมระยะหลังก็จะเอาพวก หนังสือที่เกี่ยวกับ OKR OK หลายเล่มเนี่ยมารีวิวให้ท่านฟังเนาะวันนี้จะเปลี่ยนโหมดมากนะครับผมทําวิจัยเกี่ยวข้องกับ OKR OK นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเอาผลงานวิจัยที่ตัวเองทําแล้วก็กําลังจะ,ะส่งไปพิจารณาตีพิมพ์ในต่างประเทศเนี่ยมาเล่าให้ท่านฟังเผื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับเอาวันนี้เอาชิ้นแรกมาฝากก่อนนะครับยังไม่ได้ตีพิมพ์นะ แต่ว่าทํา Paper เสร็จแล้วส่งไปแล้วนะครับชื่อเปเปอร์ผมคือ Do Objectives and Key Results Solve Organizational Performance m e a s u r e m e n t i s s u e นะรหรือแปลเป็นไทยนะครับก็คือ OKR OK เนี่ย o b j e c t i v e and Key Results ก็คือ OKR OK เนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาเรื่องการวัดผลองค์กรได้ม้างไหมนะครับก็ที่มาที่ไปนะคือผมเป็นที่ปรึกษาสอนบรรยายเรื่อง OKR OK มานานระดับหนึ่งแล้วผมก็เป็นนักวิจัยด้วยนะครับเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ย ผมก็อยากจะรู้ว่าเอาจริงๆนะเรารู้ได้ไงว่า OKR OK เนี่ยมันช่วยองค์กรได้จริงนะครับก็เลยได้มีโอกาสไปทําวิจัยนะครับได้รับทุนทําวิจัยเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทําเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมได้ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารจํานวน204ท่านนะครับจากองค์กรที่ใช้ OKR OK ทั้งหมด26องค์กรนะครับโดยจะใช้วิธีการอินท์ววนะครับหลักๆเนี่ย5ท่านเนี่ยในในหองค์กรเนี่ยน,นะครับก็5ท่านจะเป็น ผู้บริหารระดับสูงแล้วก็อีก5าท่านก็จะเป็นคนที่อยู่ในระดับปฏิบัติการนะครับแต่ว่าโดยประมาณนะบางทีอาจจะไม่ได้ครบนะบางองค์กรก็จะไม่ได้มีถึงถึง5อย่างเงี้ยนะครับก็งานวิจัยนี้ก็เลยเริ่มเริ่มต้นที่จะสนใจศึกษาเรื่องนี้นะครับผมเริ่มทํางานวิจัยนี้เล่าให้ฟังอีกนิดนึงนะครับต้องบอกว่าพอตอนเริ่มต้นทำเนี่ยเ,เราเรา,เรามีไอเดียอยู่แล้วว่าทําไมเราถึงอยากทำนะครับ ผมพบว่ามันคือคือเรื่องของระบบการวัดผลองค์กรมันมีประเด็นอยู่3ประเด็นนะครับในงานวิจัยนี้ที่ผมสะโขกมานะครับคือประเด็นที่1เนี่ยในการวัดผลเนี่ยนะครับเราพบว่าหลายครั้งเนี่ยพนักงานไม่ค่อยยอมรับนะคือวัตัววัดอันนี้ไม่ดีค่าเป้าหมายนี้ไม่ใช่อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยชอบเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องพวก KPI พวกอะไรพวกนี้ระดับหนึ่งนะครับ ประเด็นที่2ที่ผมพบเนี่ยก็คือมันขาดความเชื่อมโยงนะครับบางทีตัววัดมันถูกสั่งมาหรือว่าตั้งมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กรสักเท่าไหร่แล้วประเด็นสุดท้ายที่ผมพบก็คือว่าคือเรื่องเรื่องเป้าหมายนะคือลองนึกภาพนะในองค์กรทั่วไปเนี่ยเวลาเราทำท็อปดาวมาเนี่ยคนก็จะต่อรองนะคือผู้บริหารก็จะแบบเฮ้ยเราต้องทําให้ได้เยอะๆในขณะที่มนักง,งานบอกโอ้ยลงมาทํางานเองสิ ทำแล้วจะรู้นะครับว่ามันยากมันมันโหดนะครับแต่ก็มีอีกมุมนึงคือจริงๆมันอาจจะไม่ได้ยากแต่พนักง,งานก็ไม่อยากจะทําเยอะอ่ะก็ก็บอกว่ายากไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการตั้งเป้าที่มันมันไม่สอดคล้องไม่เหมาะสมอยู่นะผมก็เลยคิดว่าอ่ะลองดูซิว่า o k เมันจะมามามา,มาช่วยลดเรื่องพวกนี้หรือเปล่าผมเน้นนิดนึงนะผมไม่เคยเขียนว่า OK เจะมาแทน Kpi นะครับ แต่กาลังจะพูดถึงในโมโมเคอาว่าอิทชูที่เราเจอในเรื่องการวัดผลทั่วไปอาจจะไม่ใช่ KPI นะเรื่องทั่วไปในเรื่องของอคนไม่ยอมรับในเรื่องของการไม่ได้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือว่าในเรื่องของการตั้งเป้าหมายเนี่ย OKR OK เนี่ยมันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับพอเริ่มทำนะตามหลักวิจัยนะอันนี้เป็น,ปนคล้ายๆโจทย์วิจัยที่ผมสนใจนะครับก็เขียนอยู่ในพาร์ทของ introduction นะครับพอเขียนพาร์ทนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ย มันก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาเขา,าเรียกทำ literature review เกี่ยวกับ OKR OK บอกได้เลยนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องงานวิจัยเนี่ย OKR OK ยังไม่ค่อยมีคนทำมากนะักในระดับ international journal ไม่เชื่อเสิร์ชด,ดูครับคือจะมี paper ภาษาอังกฤษอยู่บ้างนะแต่ว่าไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ตีพิมพ์ใน top journal แน่ๆนะครับใจหนึ่งก็ตื่นเต้นนะว่าเฮ้ยงั้นเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องนี้เนี่ยคนน่าจะอยากอ่านนะครับ เพราะว่ายังไม่ค่อยมีคนตีพิมพ์ในท็อปเจอแนลแล้วเราก็อยากจะส่งไปแบบระดับท็อปเจอแนลนะก็ใจใจนึงก็รู้สึกแบบนั้นอีกใจนึงก็คือทำลิเทเรเจอร์รีวิวยากมากครับเพราะว่าจะบอกว่าไม่มีใครเคยทํามาก่อนเนี่ยไม่มีใครฟังผมหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหาหาแบบทฤษฎีหาออจะเรียกว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุดนะครับ ทฤษฎีที่ผมยกมาเป็นทฤษฎีหลักของงานวิจัยนี้เนี่ย mm. ก็เรียกว่าเซลล์ดิเทอร์มินเอชั่นทีโอีนะครับก็เอาเอาแบบเร็วๆคร่าวๆนะครับเซลล์ดิเทอร์มิเ n ชั่นทอีเนี่ยมันมีมันมีหลากหลายเลยนะแต่ว่าเขาเล่าให้ฟังว่าเ,เวลาเราจะสร้างแรงจูงใจในการทำอะไรสักอย่างที่คำว่าเซลล์ดิเทอร์มีนกะ็คือคนเราลุกขึ้นมาทำเองเนี่ยนะมันมักจะมี ปัจจัยอยู่3ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกเนี่ยก็คือออโตโนมีก็คือความเป็นอิสระนะครับปัจจัยที่2เขาเรียกว่า c o m p e t e n c ์หรือความสามารถนะครับแล้วก็ปัจจัยที่3ามเขาเรียกว่า r e l a t e น n e s s ก็คือความเชื่อมโยงนะผมขยายความตรงนี้ให้ท่านทราบนิดเดียวนะครับจริงๆเคยน่าจะเคยเล่าให้ฟังอยู่บ้างแล้วนะครับคือเวลาเราทําอะไรที่เราสามารถเลือกทําได้เนี่ยเรามักจะแฮปปี้กว่าการที่ถูกบังคับให้ทำนะครับในขณะที่อันที่2 อ,อันแรกอกนแรกคืออตโนมี่นันที่ 2. c o คอมพิวเตนซ์คือเวลาเราทําอะไรที่เราเชี่ยวชาญเนี่ยเราก็มีแนวโน้มที่จะชอบทํามากกว่าที่เราไปทําในสิ่งที่เราไม่เก่งอันที่ 3. r e รีเล็กเนสคือเวลาเราทําอะไรแล้วรู้ว่า Impact นะั้นมันไปทําให้คนอื่นดีขึ้นยังไงนะมันไปส่งผลต่อเนื่องยังไงเนี่ยดีกว่าการทําที่แบบไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรนะครับ ผมมองว่าสำหรับ OKR OK เนี่ยมันน่าจะมีทั้ง3ตัวนี้นะครับก็คือมีทั้งออโตโนมีก็คือ OKR OK เขาไม่ได้บังคับให้ทำนะครับเราสามารถคิดเองได้คอม p พ t e เ c น์ ence, ก็คือในในเมื่อเราคิดเองได้เราก็น่าจะมีสละในการเลือกสิ่งที่เราเก่งนะครับเราคงไม่ไปทำในสิ่งที่เราอ่อนด้อยนะครับไม่เก่งในขณะที่ OKR OK เองเนี่ยทำแล้วมันต้องไปตอบโจทย์องค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะเห็นเรเลนซ์ก็คือความเชื่อมเชื่อมโยงได้ง่าย ผมก็เริ่ม,เ,มเอาไอ้ทฤษฎีเนี่ยมายอธิบายว่าเพราะฉะนั้น Issue ทั้ง3าม s ิชูนะอิชูนะชเรื่องของการวัดผลการยอมรับตัววัดเนี่ยอิชูในเรื่องของการ alignment นะครับความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์แล้วก็อิชูในเรื่องของการตั้งเป้าเนี้ยโอเคอ่านน่าจะช่วยได้นะครับก็เริ่มต้นนะครับก็พอพอ,พอทำ literature review นะครับเราก็เห็น gap แกล็ก็คือช่องว่างเนาะแล้วเราก็คิดว่าเออสิ่งที่เราทำน่าจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับ Introduction ไปแล้ว l i t e r a t u r จอร์รีวิไปแล้วนะครับถัดไปคือรีเสิร์ชเม h o ด o l o จีเมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังเร็วๆละผมใช้การสัมภาษณ์เอานะครับเป็น q u a l i t a t i v e study ออกตัวนิดนึงด้วยผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำค q u a l i t a t i v e study เลยนะครับผมทำงานวิจัยร้อยละ9 0 99เลยมั้งไม่รู้อะจำไม่ได้แล้วเรื่องสุดท้ายที่ทำอาจจะมีนานมาแล้วเป็น10ปี คือส่วนใหญ่จะเป็น q uantitative นะครับก็คือใช้สถิติใช้ตัวเลขนะครับแต่ว่าอันนี้ออกนอก Comfort Zone นะครับก็อยากจะลองทำค qualitative ดูนะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมไปสัมภาษณ์ผู้บริหารจากอ,าองค์กรไทยทั้งหมด26องค์กรตอนนั้นเนี่ยต้องเรียกว่า Challenge มากนะเพราะว่าต้องถามท่านก่อนว่าท่านยินดีให้สัมภาษณ์หรือเปล่าแล้วก็ต้องเป็นองค์กรที่ใช้ OKR OK มาแล้วนะครับถ้ายังไม่ใช้ก็สัมภาษณ์ไม่ได้นะครับ จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะกลุ่มที่เป็นซีเนียเอ็กซิควทีฟซีโอซีเลนะครับกับกลุ่มที่เป็นออปเปอเรติงสตาฟก็คือผู้บริหารกับพนักงานนั่นเองออปเปอเรติงสตาฟก็พนักงานจะแบ่งเป็น5-5โดยประมาณผมก็26องค์กรเนี่ยก็ได้มาสัมภาษณ์มาทั้งหมด204คนแบ่งเป็น100คนที่เป็นท็อปเอ็กซิควทีฟนะครับเป็นผู้บริหารระดับสูงกับอีก104คนที่เป็นเป็นสตาฟนะครับ ก็สอบถามเรื่องอะไรก็จะถามว่าก่อนและหลัง OKR OK อเนี่ยอิชูพวกนี้ต่างกันหรือไม่นะครับนะตั้งแต่ว่าก่อนที่เราจะใช้ o k เคเน่ยคุณคุณคุณคิดว่า Performance m e a s u r e เน่ยคุณยอมรับไหมคุณโอเคไหมนะครับแล้วหลังจากก่อนใช้ OKR OK เนี่ยมันเกิดการอะไ g เมน n t ไหมนะครับระหว่างตัววัดกับกลยุทธ์นะครับ ก่อนใช้ OKR OK คเนี่ยคุณรู้สึกยังไงกับ Target Setting นะครับการตั้งเป้านะครับแล้วก็อีกชุดคำถามนึงก็เป็นหลังใช้นะครับเอาหลังใช้ OKR OK แล้วคุณรู้สึกยังไงใน,ในยอมรับตัววัดหรือเปล่าเกิดอะไรเม้นไหมแล้วก็คุณชอบ Target Setting ไหมนะครับก็ใช้วิธีการสัมภาษณ์นะคราวเานี้ามาดูหัวข้อแรกเลยพออันนี้เป็น finding แล้วนะเป็น finding and discussion กนะ็คือผลผลงานวิจัยนะครับคำถามที่ว่า ตกลง OK เมันช่วยลดการที่แบบคนไม่ยอมรับเรื่องเรื่องตัววัดหรือเปล่าเนี่ยเราพบแบบนี้นะครับว่าก่อนใช้ OK เเนี่ยในมุมมองของผู้บริหารก่อนนะก่อนใช้โอโอเคอาร์เนี่ยเขาก็ใช้พวก KPI พวกอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็บอกว่ามันโฟกัสกับพวกไฟแนนซ์นะครับพวกการเงินนะครับเพราะว่ามันเป็นตัววัดหลักตัววัดใหญ่นะครับแล้วก็หลังจากที่ใช้เนี่ยเขาบอกว่า เ,เขารู้สึกว่าระบบมันมันดีขึ้นนะมันดีขึ้นนะครับถึงแม้ว,ว่าบางคนอาจจะบอกว่ามันใกล้เคียงเดิมนะครับแต่ก็ม,มีความรู้สึกว่ามัน Improve ขึ้น Operational s t a f f หรือพนักงานก็เห็นคล้ายๆกันนะครับก่อนใช้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องของแบบขึ้นอยู่กับโครงการขึ้นอยู่กับโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยที่เขาถูกวัดมานะครับแต่ว่าพอหลังที่จะ ช้นะครับเขาก็เขาก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับเขาก็คิดว่า OKR OK เนี่ยก็ช่วยได้ถึงแม้ว่าจะมีบางแห่งเนี่ยที่เขาคิดว่ายังมันยังเร็วเกินไปเพราะเขาเพิ่งใช้นะนะครับก็ในในมุมนี้เนี่ยบางคนก็คิดว่ามันช่วยได้บางคนก็อาจจะมีมีร e เซอร์เวชัก็คืออาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบระหว่าง คนทำงาน operational staff ก็คือพนักงานกับผู้บริหารเนี่ยพนักงานดูเหมือนจะได้รับประโยชน์จาก OKR OK มากกว่าผู้บริหารนะครับ mm hmm. เขาเขาเขาชอบมากกว่านั่นเองนะครับผมว่าถ้าเราใช้ s e l e determination theory เข้ามาอธิบายเนี่ยก็คือ OKR OK เนี่ยมันมันเปิดโอกาสให้เกิด Autonomy นะครับ mm hmm. เกิดเกิดอะไรนะความเป็นอิสระนะครับเพราะนั้น อิสระที่ทีท่พนักงานได้เนี่ยมันมากกว่าอิสระของผู้บริหารเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยก่อนใช้ OK R, เคอาขาก็มีอิสระในการสั่งงานทําอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพนักงานถูกสั่งอย่างเดียวแต่ OK เเนี่ยมันช่วยสร้างความอิสระเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่ามันมันน่าจะทําให้ OK เเป็นที่ยอมรับได้ได้ง่ายกว่านะครับคือคือเขาชอบมากกว่าเขาช่วยแก้ปัญหาเรื่องการยอมรับเรื่องตัววัดได้มากกว่าผู้บริหารมิติที่2จําได้ไหมครับลิงก์กับเรื่องของอ กลยุทธ์ขององค์กรหรือเปล่านะครับก็จากการถามนะครับสมัมภาษณ์เอ e กซิค t ทีฟก่อนนะครับเขาก็บอกว่าก็มีปัญหาเรื่องเรื่องความเชื่อมโยงอยู่บ้างนะครับก่อนใช้ OKR OK นะเขาก็บางทีมันก็ไม่ได้เชื่อมโยงก็เป็นการวัดแบบมาตรฐานของงานทั่วไปอะไรเงี้ยนะครับเป็นเป็นแบบไม่ไม่ค่อยมีความชัดเจนนะครับแต่พอหลังใช้ OKR OK ค็บอกว่าความเชื่อมโยงเนี้ย ชัดเจนมากขึ้นนะครับมันมีความชัดเจนเพราะ OKR OK by Design เนี่ยมันต้องลิงก์กับ OKR OK ระดับบนน,นะครับ o อ,อ e r a t i o n a l Sta ก็คล้ายๆกับ Executive นะครับก็คือพนักงานก็คิดคล้ายๆกันนะครับเขาก็บอกว่าก่อนใช้ก็ไม่ค่อยเชื่อมโยงแต่ว่าพอเริ่มใช้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็จะมีความชัดเจนมีความเชื่อมโยงเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใน,ในบทสรุปข้อนี้เนี่ยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็คิดว่า OK r มาช่วยทำให้เกิด alignment ได้ได้ดีขึ้นได้ชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้คือคือ,อสิ่งที่เกิดขึ้นอธิบายได้จากเ e l ล d e t e r m ร์มิ i o ชันเทอรว่า OKR OK เนี่ยมันโฟกัสที่ alignment อยู่แล้วตั้งแต่ตอนตอนตอน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเราออกแบบ OKR OK ออกแบบ OKR OK ของเราเนี่ยมันต้องไปลิงก์กับ OKR OK ระดับบนเนี่ยทำไมพนักง,งานถึงรู้สึกแฮปปี้ขึ้นเพราะว่ามันเกิดดี e ล n e s s จำได้ไหมเรารู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ย มันจะทําให้ OKR OK ของหัวหน้าเราของบริษัทเราเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยแฮปปี้ทั้งผู้บริหารแล้วก็พนักงานในมุมที่3นะครับว่า OKR OK มันช่วยแก้ปัญหาเรื่อง t a r ์ e t ็ตเซตติหรือเปล่านะครับก็กลับมานะครับสัมภาษณ์ผู้บริหารเขาก็บอกว่าก่อนที่เขาจะใช้ OKR อ,อ OK เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็น t o อปดาวการตั้ง t a r ์เก็ก็มาจากหัวหน้าตั้งมานะครับแล้วก็ให้ทำนะครับ หลังจากใช้ OKR OK แล้วนะครับเขาพบว่าพนักงานมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายมากขึ้นเพราะ OKR OK จริงๆพนักงานต้องเป็นคนตั้งมานะแต่ว่ามันต้องลิง์กในระดับบนนะครับเขาก็บอกว่าเออมันก็ดูดีขึ้นนะในเรื่องของทาร์เก็ตแล้วเขาพบว่าทาร์เก็ตเนี่ยมันชาเลนจ์ขึ้นส่วนหนึ่งก็เพราะว่า OKR OK ไม่ได้ถูกใช้ในการวัดและประเมินผลพนักงานไม่เหมือนกับระบบเดิมที่เขาต้องถูกวัด ให้ถ้าเกิดให้พนักงานตั้งพนักงานจะตั้งง่ายนะครับเพราะกลัวไม่ถึงสตาฟหรือตัวพนักงานเองความเห็นก็ใกล้เคียงกันคล้ายคลึงกับกับผู้บริหารว่าแต่ก่อนก็ถูกถูกบังคับอะนะครับหรือถ้าให้ตั้งเองก็ตั้งแบบไม่ชัดเจนไม่ชาเลนส์นะครับแต่ว่าพอมีโ k เนี่ตั้งกันอย่างเมามันเลยเพราะว่ามันไม่ได้ถูกวัดประเมินผลเพราะฉะนั้น อันนี้ก็พบว่าทั้งผู้บริหารและพนักงานก็คิดว่า OKR OK เนี่ยช่วยในเรื่องของ Target ก็ตเซตตได้ระดับหนึ่งนะครับถ้าอธิบายโดยเ e l f Determination Theory ก็คือ1ก็คือออโตโนมีนะครับเขามีอิสระที่จะทำตั้งเป้านะครับมีฟรีดอมในการตั้งเป้าตั้งเป้าก็เลยง่ายลีเล n e นสก็ใช่นะครับมีความเชื่อมโยงนะครับมันทำให้ทั้งผู้บริหารและพนักงานเห็น a l i g เมนต์นะครับแล้วก็ เวลาพนักง,งานหรือผู้บริหารเองเป็นคนตั้งเป้าเองเนี่ยเขาก็จะตั้งเป้าที่มันลิงก์กับไอ้ความเชี่ยวชาญของเขาก็เป็น competence อีกตัวหนึ่งก็เลยทําให้ OKR OK เนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็คือบทบท finding ส่วนบทสรุปเนี่ยก็สรุปอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วนะครับแล้วถ้าเป็นงานวิจัยเนี่ยก็จะพูดถึง contribution อยู่2อ,อย่างนะครับ Contribution อันแรกก็คือ Contribution คือประโยชน์นะครับคือประโยชน์ในเชิงทฤษฎีนะครับผมก็บอกว่าเราได้ใช้เซลล์ดิเตรเมชันเทอรีเนี่ยมาอธิบาย Context ของ OKR OK ซึ่งยังไม่เคยมีใครเอาทฤษฎีตัวเนี้ยมาอธิบายมิติของของ o k เเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการขยายเอ่อบา r y เ f k n ี w ออฟโนเลในการใช้ทฤษฎีตัวนี้นะครับในขณะที่ในส่วนของ Practical ก็คือในเชิงปฏิบัติเนี่ย ผมพบว่า OKR มันช่วยแก้ปัญหาเดิมได้จริงๆนะครับมันทำให้ลดปัญหาเรื่องการยอมรับตัววัดมันทำให้เพิ่มความชัดเจนในการความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์แล้วก็ลดปัญหาเรื่องของการตั้งเป้าการต่อรองเป้าหมายต่างๆนะครับก็เป็นอันจบงานวิจัยที่ผมทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ส่งไปตีพิมพ์กำลังรออยู่นะก็ก็โอ๊ย ถ้ารอตีพิมพ์ในอินเตอร์เชอลระดับท็อปก็นานหน่อยคือจริงๆมันถ้ามันไม่มันไม่นานคือส่งไปแล้วเขาเขารีเจคกลับมาเลยเป็นเดสรีเจ c คชันอย่างนั้นไม่นานแต่ถ้าเกิดแบบนั้นก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวเอามาอีกนะมีงานวิจัยแบบนี้อีกเดี๋ยวจะมาแชร์อีกนะครับอ่าพาร์ทที่2ครับเป็นพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับ Personal OKR OK นะครับก็อัปเดตหน่อยนะครับมาถึงพาร์ทนี้ เริ่มต้นกันเลยนะครับ Objective ที่1นะครับเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อนเนื่องนะครับคย์ด้วยโซล1.1อ่านหนังสือให้จบสะสมตั้งแต่ต้นปีจนไปลายไตรมาสที่3เนี่ย90เล่มตอนนี้อ่านไปได้81เล่มแล้วสบายๆเลย90เล่มเนี่ยไม่ไม่เป็นห่วงเลยเหลืออีกตั้งโอ้8สัปดาห์มั้งสบายนะครับอีกอีก9เล่มสบายมาก คีรีเซลหนึ่งจุดสองอ่านหนังสือภาษาอังกฤษส,ส่งให้ครบ39เล่มนะครับตั้งแต่ต้นปีนะจนถึงปลายไตรมาสที่3ตอนนี้ทำได้21เล่มสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านจบไปอีกเล่มหนึ่งนะครับก็ยังช้ายังช้านะครี <c> ครีเซลหนึ่งจุดสามส่งเปเปอร์ไปเชิญนอสามเปเปอร์ส่งไปแล้วหนึ่งนะครับสัปดาห์หน้าน่าจะได้อีกหนึ่งหวังว่าอยากจะส่งให้ได้อีกหนึ่งนะครับ ออบจิติดที่2แบ่งปันความรู้เพื่อทาให้สังคมดีขึ้นคีทีเซ2สองดหนึ่งตีพิมพ์หนังสือ3เล่มตอนนี้ยังไม่ได้สักเล่มแต่ว่ามีเล่มหนึ่งที่อยู่สํหนักพิมพ์แล้วนะครับขอคํานิยมอะไรเรียบร้อยล้วก็ใกล้เหลือเกินนะครับน่าจะสําเร็จ1เล่มแน่ๆนะครับคีรีเซ2สองดสมีคนฟังพอดแค s สองหมื่นห้าพันดอลลาต่อวันตอนนี้ทําได้1 5ึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าดลต่อวันก็ขยบขึ้นมาจากวิกที่ผ่านมานิดหนึ่งวิกที่ผ่านมาทําได้หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยส คีรี t อลตัวทีออปติคทีฟชุดที่3มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีคีรีเซล3.1วิ่งสะสมไม่ได้900กิโลเมตรวิ่งเนี่ยไม่ได้วิ่งมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับเจ็บเข่าอยู่แต่ว่าใกล้หายละอยากจะอีกสักนิดหนึ่งนะครับอีกนิดหนึ่งก็ยังคงอยู่ที่388.6 900นี่คือตั้งแต่ต้นปีจนถึงใบไต่มาที่3นะแต่เดี๋ยวก็จะกลับมาวิ่งนะครับคีรีเซลสามยูสอมีน้ำหนักตัว79กเออ77ิกิโลกรัมตอนนี้เหลือ80.1แบ น่าจะเห็นเลข7เร็วๆนี้นะโคฟุลีเป็นน้ำหนักตัวที่น้อยที่สุดในไตรมาสนี้เลยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมา80.9นะตอนนี้เหลือ80.1คีริเซสา 3. 3มีเวลาอยู่กับครอบครัวสะสมต้นปีจนปลายไต,ตรมาสที่3 75วันทะลุไปเรียบร้อย80วันช่วงนี้1คือปิดเทอม2คือวันหยุดเยอะก็ก็เลยมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากหน่อยนะครับที่ผมเอามาเล่าให้ฟังอย่างที่บอกนะครับทุกรอบว่าผมต้องการ กระตุ้นนะครับให้ท่านลองทําดูนะครับมันไม่ได้ยากอะไรนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในบทสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ The OKR OK Weekly Improving Your Life and Organization